โอ๊ยปวดท้องจังเลยค่ะครูบีเป็นอะไรเนี่ยมาทุกเดือนก็ปวดทุกเดือนทำยังไงดีคะสาวๆต้องฟังเลยนะคะการฝึกโยคะช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนวันนี้บีมีท่าโยคะมาฝากเดี๋ยวเราไปฝึกด้วยกันวีลาสนะนะคะเริ่มจากการนั่งทับส้นเท้าค่ะหัวเข่าชิดติดกันพับตัวไปข้างหน้านิดนึงวางมือไว้ที่พื้นค่ะแยกเท้าออกความกว้างกว้างประมาณสะโพกนะคะค่อยๆเปิดน่องจากด้านในไปข้างนอกนะคะแล้วหย่อนสะโพกลงช้าๆขยับส้นเท้าใกล้สะโพกหัวเข่าชิดติดกันค่ะถอยหลังเอ็นตัวมานั่งหลังให้ตรงบีบต้นขาด้านในเข้าหากันนั่งอยู่ในนี้สัก2นาทีนะคะหายใจสบายๆบัตเตอร์ฟลายค่ะเรานั่งกับพื้นสบายๆเนาะคราวนี้เราค่อยๆกางเข่าออกประกบเท้าเข้าหากันถ้าตึงมากให้ขยับส้นเท้าไปข้างหน้านะคะสองมือประสานบีบฝ่าเท้าเข้าหากันแล้วยืดหัวเข่ากางออกด้านข้างมันจะช่วยยืดบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านในนะคะบริเวณขาหนีบให้เหยียดยืดออกลดอาการเกร็งและตึงนะคะแล้วหายใจเข้าสบายขอ2นาทีนะคะในท่านี้ท่าต่อไปนะคะนอนหงายแบบขาเป็นบัตเตอร์ฟลายค่ะเริ่มจากการนอนชันเข่าประกบเท้าเข้าหากันแล้วปล่อยเข่า2ข้างออกด้านข้างถ้าเราตึงมากๆเลื่อนเท้าออกไปด้านหน้าจะมีอุปกรณ์รองรับนะคะใช้บล็อกหรือที่บ้านมีหมอนใช้หมอนได้วางช่วงของต้นขาทั้งสองฝั่งปล่อยแขนรีแลกซ์ง่ายฝ่ามือเลยค่ะตอนนี้ให้หลับตาได้เลยนอนสบายๆสัก5นาทีค่ะอย่าลืมมาฝึกโยคะด้วยกันนะคะที่โยคะแอนมีค่ะ